นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตนะคะยืนยันว่าทั้งกกตมีความชัดเจนในการคำนวณสสบัญชีรายชื่อที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและยืนยันว่าจะสามารถประกาศรับรองสสได้ทันภายในวันที่9พฤษภาคมนี้ส่วนจะเป็นการถแถลงข่าวหรือว่าเป็นเพียงการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตรงนี้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของกกต ทางนี้ในเบื้องต้นที่ประชุมกะกะตมีมติเห็นชอบที่จะให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อในวันที่8พฤษภาคมก่อนวันสุดท้ายของกรอบระยะเวลา150วันที่กะกะตต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา268 ทั้งนี้กกตไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสทั้ง2แบบพร้อมกันได้นะคะเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา127กําหนดให้กกตต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนแล้วจึงไปดําเนินการคิดคํานวณจัดสรรสสแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา129ก่อนที่จะประกาศรับรองผลเพราะว่าตรงนี้ก็มีคนไปถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ประกาศพร้อมกันไปเลย นะคะตรงนี้เนี่ยก็มีพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งกําหนดเอาไว้อยู่แล้วค่ะ